วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11ธันวาคม2565วิกเตอร์บูธพ่อค้าอาวุธสงครามเจ้าของฉายาพ่อค้าความตายที่ถูกจับกุมในประเทศไทยก่อนที่ทางการไทยนั้นจะส่งตัวไปรับโทษที่สหรัฐอเมริกาและล่าสุดนั้นวิกเตอร์บูธได้รับการแลกตัวกับทางด้านบริตนีย์ไกรเนอร์นักบาสเกตบอลชื่อดังของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นตัวเขาเองก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศรัสเซียล่าสุดนั้นเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ออกมาแสดงความชื่นชมทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับโดยทางด้านวิกเตอร์บูธบอกว่าตอนที่ตัวเองนั้นถูกขังอยู่ในสหรัฐอเมริกาตัวเองก็เก็บภาพของปูตินเอาไว้ในห้องขังพร้อมระบุด้วยว่ามีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนรัสเซียและที่มีปูตินนั้นเป็นผู้นำของประเทศขณะนี้ตัวเองนั้นเนี่ยกำลังมีความสุขกับอิสรภาพแล้วก็อากาศแห่งความหนาวเย็นนะครับที่เรียกว่าตอนนี้มีหิมะโปรยปรายลงมาอยู่ตลอดเวลาวิกเตอร์บูธบอกว่าเขาสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอย่างเต็มที่และอาสาที่จะออกไปร่วมรบหากเขามีโอกาสและทักษะที่จำเป็นยังบอกด้วยว่าทำไมรัสเซียนั้นไม่ทำสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้วิกเตอร์บูธยังตอกย้ำนะครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยครับเป็นเหยื่อรายแรกๆของตะวันตกจากการที่ตัวเองอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรมานานกว่า20ปีและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นกับประเทศรัสเซียในขณะนี้วิกเตอร์บูธนั้นเนี่ยครับบอกว่าเมื่อตัวเองนั้นอยู่ในคุกตัวเองก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มและบังคับให้ตัวเองหัวเราะในตอนเช้าเพื่อรักษากำลังใจและบ่นเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารในเรือนจำสหรัฐจนเมื่อถึงจุดนึงเขาก็เลิกสนใจในอาหารทำให้ลดน้ำหนักเนี่ยไปได้เยอะมากเขายังบอกนะครับว่าเขาเดินสวนทางกับบริตนีย์ไกรเนอร์ระหว่างการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษบนลานดินในอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาได้อวยพรให้เธอนั้นโชคดีด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่วิกเตอร์บูธนั้นได้รับอิสรภาพจากการแลกตัวกับทางด้านบริตนีย์ไกรเนอร์นักบาสเกตบอลสาวชื่อดังของสหรัฐซึ่งบริตนีย์ไกรเนอร์นั้นเนี่ยถูกศาลของรัสเซียต้องโทษจำคุกเป็นเวลา9ปีเนื่องจากว่ามีการนำเข้าน้ำมันกัญชาไปยังประเทศรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายนั้นก็ได้เดินทางกลับถึงประเทศของตัวเองแล้วแล้วก็นี่แหละครับวิกเตอร์บูธนั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกซึ่งสื่อมวลชนที่ได้สัมภาษณ์เขานั้นก็คือสถานีโทรทัศน์ RT ของรัสเซียนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นได้เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดิวด้วยครับ